รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะเป้กับคุณพ่อและทีมงานได้เดินทางไกลมากอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อไปถ่ายทำสารคดียังบริเวณที่ยังไม่เคยไปเยือนมาก่อนคือแคว้นไซบีเรียในรัสเซียตะวันออกไกลหรือว่ารัสเซียฟาร์อีสต์คุณพ่อได้เคยไปไซบีเรียมาก่อนหรือยังคะพ่อเคยไปรัสเซียเคยไปที่ทางด้านตะวันตกนะที่มอสโกแล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ว่าที่ไซบีเรียเนี่ยก็ไปครั้งแรกในทริปนี้กับลูกนี่แหละแล้วทำไมคุณพ่อถึงเลือกไปไซบีเรียคะคือในอดีตเนี่ยนะไซบีเรียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความโหดร้ายเพราะว่าอยู่ห่างไกลความเจริญและมีอากาศหนาวตลอดทั้งปีมีผู้คนไปตั้งถิ่นฐานน้อยมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลรัสเซียได้พัฒนาไซบีเรียให้มีความเจริญเท่าเทียมกับภาคอื่นเพราะว่าเขาได้ค้นพบน้ำมันดิบเนี่ยในปริมาณมหาศาลที่ไซบีเรียแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งดึงดูดนักผจญภัยจากทั่วโลกเนี่ยให้เดินทางไปไซบีเรียเพื่อแสวงหาความตื่นเต้นในธรรมชาติซึ่งน้อยคนจะได้สัมผัสเป้ดีใจนะคะที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปได้ง่ายๆไกลมากจริงๆค่ะแต่พอไปมาแล้วก็สนุกมากค่ะต้องอยู่บนเรือสำรวจเนี่ยถึง14วันและยังมีอีกเหตุผลหนึ่งเป็นเรื่องความสะดวกคือมีบริษัทนำเที่ยวของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจัดทัวร์ลงเรือสำรวจวิ่งเลียบชายฝั่งทะเลเบริงของไซบีเรียเนี่ยนะขึ้นเหนือจากแหลมคัมชัตกาเนี่ยขึ้นเหนือไป14วันไปจนถึงรัฐทูคอตกาซึ่งเป็นรัฐเหนือสุดของรัสเซียเมื่อไปอ่านเอกสารนำเที่ยวของบริษัททัวร์ว่าจะไปแหลมคัมชัตกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟแล้วก็หมีสีน้ำตาลก็ตื่นเต้นแล้วค่ะยิ่งบอกว่ามีภูเขาไฟราว300ลูกรวมทั้งที่ยังปะทุอีกร่วม30ลูกแล้วก็มีหมีสีน้ำตาลอีกประมาณ 20,000 ตัวเป้ก็ตัดสินใจไปด้วยทันทีเลยผมกับเป้จะช่วยกันเล่าถึงการไปสำรวจชายฝั่งทะเลไซบีเรียเป็นเวลา14วันโดยทางเรือแล้วก็มีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังมากมายครับและมีภาพมาให้ชมด้วยครับผมกับทีมงานและเพื่อนๆคนไทยรวม14คนเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพไปกรุงโซประเทศเกาหลีเปลี่ยนเครื่องบินต่อไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกในรัสเซียตะวันออกไกลค้างที่วลาดิวอสต็อก1คืนวันรุ่งขึ้นบินเครื่องในประเทศต่อไปยังเมืองเปโตรพาวลอฟคัมชัตสกีเรียกสั้นๆว่าเมือง PK เป็นเมืองหลวงของรัฐคัมชัตกาโดยพักอยู่ที่นั่น2คืนเพื่อรอลงเรือสำรวจชื่อ The Spirit of Enderby จึงมีเรื่องเล่าถึงบรรยากาศของเมือง PK และวิถีชีวิตของชาวเมือง PK มาเล่าให้ฟังบรรยากาศเมื่อคณะของผมมาถึงที่สนามบิน PK ขณะนั่งรถเข้าเมือง PK จากสนามบินผ่านรูปปั้นมีสีน้ำตาลแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งตัวแม่คาบปลาแซลมอนอยู่ในปากเป็นสัญลักษณ์ของคำชัดก้าเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่เรียกว่าแซลมอนรันมีปลาแซลมอนเป็นล้านๆตัวว่ายน้ำทะเลเข้าไปในแม่น้ำหลายสายเพื่อวางไข่แล้วก็จะสิ้นอายุไขกลายเป็นอาหารของหมีสีน้ำตาลจำนวนมากซึ่งมารออยู่ตามแม่น้ำเพื่อกินปลาแซลมอนไปเพิ่มไขมันให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับความหนาวเย็น
ในช่วงฤดูหนาวได้นี่คือรูปปั้นหมีสีน้ำตาลแม่ลูกกับเทือกภูเขาไฟดอกไม้หน้าร้อนและทิวทัศน์เส้นทางเข้าเมืองพีเคในช่วงที่เราเดินทางไปคัมชัตกาอยู่ในปลายเดือนมิถุนายนซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งมีอยู่แค่2เดือนเท่านั้นครับคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีอุณหภูมิก็ราว15ถึง20องศาเซลเซียสอากาศกำลังสบายแล้วก็มีแดดทุกวันชาวเมืองเขาออกมาเดินเล่นกลางแดดอย่างมีความสุขนะคะเราก็เดินชมเมืองพีเคอย่างสบายเหมือนกันค่ะมีภาพมาให้ชมค่ะThank you.
วันที่2ที่เมือง PK ทั้งเรือสำรวจได้จัดให้ผมกับคณะไปทัวร์เมือง PK ทั้งวันได้ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟคอยักสกีและตัวเมือง PK วิหารคำชัดก้าอนุสาวรีย์เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอลทะเลสาบคุสตัสโนเยสวนทิวลิปและอนุสาวรีย์เลนินตลอดจนร้านขายของที่ระลึกและตลาดปลาThank you.
ลาดปลาในช่วงเช้าของวันที่2ที่ไปชมเมือง PK ลูกชอบไหมเมืองนี้ชอบค่ะเมืองเขาสงบแล้วก็สะอาดมีธรรมชาติล้อมรอบโดยเฉพาะมีภูเขาไฟแล้วก็ทะเลสาบในตัวเมืองด้วยพ่อชอบตลาดปลานะเพราะมันสะอาดแล้วก็มีอาหารทะเลทั้งสดแล้วก็แปรรูปเป็นสินค้าเศรษฐกิจของคำชัดก้าโดยเฉพาะปลาแซลมอนและไข่ปลาแซลมอนและในตอนบ่ายเนี่ยเรามีทัวร์ในรอบบ่ายด้วยแล้วก็มีภาพมาให้ชมทัวร์ในช่วงบ่าย yes. เริ่มด้วยการนำไปชมร้านขายของที่ระลึกอีกแห่งหนึ่งตามด้วยอ่าวและท่าเรือของเมือง PK และชมทิวทัศน์นอกเมืองจากนั้นก็ไปยังหาดซึ่งมีทรายสีดำที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟที่ระเบิดและดับไปหลายล้านปีมาแล้วชายหาดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจึงเป็นที่นิยมของชาวเมือง PK ออกมาพักผ่อนตากแดดและเล่นน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีเพียง2เดือนเท่านั้นใน1ปีเมื่อมองไปรอบๆเมือง PK จะเห็นเทือกเขาภูเขาไฟล้อมเมืองไว้มีจำนวนทั้งหมด160ลูก
และ29ลูกยังไม่ดับสนิทมีประตูเป็นครั้งคราวอาคารในเมือง PK จึงสร้างสูงไม่เกิน5ชั้นเพื่อป้องกันภัยจากภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวผมกับเป้ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังถึงการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีที่แหลมคำชัดก้าในประเทศรัสเซียในแคว้นไซบีเรียเป็นวันแรกในวันแรกนี้เราใช้เวลาอยู่ที่เมืองหลวงของคำชัดก้าคือเมือง PK จริงๆเป็นเวลา2วันครับวันนี้เพียงวันแรกเท่านั้นเดี๋ยวในตอนต่อไปก็จะเล่าถึงบรรยากาศที่เรายังอยู่ที่เมือง PK เป็นวันที่2แต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับงามล้ําและมีคุณค่าสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันดร์ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเพลินเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำ